ครับก็บ่าย 2:15ก็สวัสดีทุกคนครับอาจารย์ชื่อกุลวัฒน์ธารานิพนธ์นะคือเป็นอาจารย์อยู่ที่เนี่ยกลุ่มสาขาวิชาอาบัติวิทยาคลินิกและชีวสถิตินะเป็นเดี๋ยวจะสอนเรื่องเป็นคนสอนต่อไปจากนี้เรื่องเบสิกไบโอสแตททั้งหมด5ครั้งนะครับก็ระหว่างสอนถ้ามีอะไรสงสัยถามอินทราถามได้เลยนะครับก็เอาไลน์ของที่จะพูดในคอร์ส5ครั้งเนี้ยก็จะมีเกี่ยวกับอันแรกเป็นเรื่อง Intro to Basic Statisticsแล้วก็ถัดไปอีกครั้งที่2 3 4เนี่ยจะเป็นเรื่องhypothesis testing for continuous data แล้วก็ categorical data นะฮะก็วันนี้จะ cover เรื่องแรกคือ intro to basic statistics ก็มาเริ่มก่อนว่าอุ๊ยเมื่อกี้ลืมอ่านจังก็มาเริ่มก่อนว่าทำไมเราต้องเรียนนะไอ้สถิติเนี่ยมันคืออะไรก็คือมันเป็นสาขาหนึ่งของ mathematics คณิตศาสตร์สาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บข้อมูล data collection นะ organization analysis แล้วก็ interpretation presentation of data ก็คือกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนใหญ่ข้อมูลเราก็ใช้ตอนทำวิจัยเรานี่แหละก็ต้องเก็บข้อมูลจากคนไข้เราจะ organize ข้อมูลยังไงแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดในส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือ analyze ยังไงนะไอ้เรื่องเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยบางทีมันใช้ common sense ได้แต่ analyze เนี่ยมันก็ต้องใช้สถิตินะฮะมี interpretation จะได้ผลมาแล้ว interpret ยังไงแล้วก็ presentation of data เขียนลง journal ยังไงหรือ present หน้าห้องยังไงนะส่วนคำว่า biostatistics เนี่ยหมายถึงว่าก็การเอาสถิตินี่แหละสถิติเนี่ยไปใช้ใน biology อาจจะเป็นทางการแพทย์ของเราหรือจะเป็นไบโอโลจีอื่นก็เรียกไบโอสถิติส่วนกันเช่นทางฟาร์มาซีทางไบโอโลจีบิโอไซส์อื่นๆก็เรียกไบโอสถิติหรือสถิติที่เกี่ยวกับข้อมูลทางมนุษย์เนี่ยก็เรียกไบโอสถิติเหมือนกันแล้วก็มาถามถึงว่าทำไมต้องใช้ทำไมเวลาในสตูดี้เราไม่รายงานแค่ตัวเลขอย่างเดียวทำไมต้องมีทีและรูปทำไมต้องมี 95% confidence interval อะไรเงี้ยทำไมไม่รายงานแค่ค่าที่ finding จากสตูดี้เขารายงานอย่างเดียวเพราะว่ามันค่าที่สตูดี้มันเจอออกมามันมีความไม่แน่นอนซ่อนอยู่งั้น certainty ซ่อนอยู่นะเราใช้สถิติเนี่ยเพื่อที่จะบอกถึงดีกรีของ uncertainty นั้นออกมาเป็นเลขเช่น 95% confidence interval เนี่ยก็จะบอกออกมาว่าช่วงที่คือเราไม่สามารถพูดอะไรในเชิงของ 100% ได้แล้วก็จะบอกว่าเรามีความมั่นใจ 95% ว่าค่านั้นมันควรจะอยู่ที่ไหนเป็นต้นนะฮะหรือว่าเรามี p value เราทำไมเราไม่เอาแค่เลข2ตัวมาดูว่ามันต่างกันใช้แค่ตามองเฉยๆเลยแล้วบอกว่าเลขนี้มันมากน้อยต่างกันถือว่าต่างทำไมต้องมี p value มากำกับครับมันก็เป็นอีกตัวนึงที่บอกถึงความไม่แน่นอนออกมาว่ามันมีโอกาสความต่างเนี่ยมันโอกาสเกิดจาก type 1 error เท่าไหร่อย่างเงี้ยต้องทำไมถึงต้องใช้นะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ทุกคนก็ใช้กันคือถ้าเราไม่ใช้อยู่คนเดียวเราก็จะไม่ได้ติดทีมอันนี้เป็นเหตุผลหลักเลยคือเราใช้คือส่วนใหญ่ทุกคนมันก็ต้องการทุกคนทำงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับเรสซิเดนต์นี่คือเขาคิดว่าทุกๆภาควิทยาลัยทุกๆเทรนนิ่งเขาต้องการให้ทำงานวิจัยให้พับลิชอาจจะไม่ต้องพับลิชแต่ว่าต้องทำงานวิจัยเขียนส่งก่อนได้สอบบอร์ดใช่ไหมฮะการมาเรียนเนี่ยมันก็คือแทนที่ว่าเราจะปล่อยภาระอย่างเป็นของนักสถิติให้เขาวิเคราะห์ให้เราหมดเลยเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยกับการที่เรารู้เรื่องงานเราเองวิเคราะห์งานเราเองได้เนี่ยมันความเข้าใจงานมันต่างกัน
อีกอย่างเวลาบางทีไปส่งไปวิเคราะห์ถ้าคิวมันยาวๆบางทีนัดไม่ได้เงี้ยถ้าเราเองทำเองได้บางส่วนนักสถิติหรืออาจารย์ที่ระบาดเขาแนะให้บางส่วนแล้วก็ที่เหลือเรามาทำเองเรารู้วิธีแต่เขาแค่ช่วยเลือกเราว่าใช้เทสตัวไหนมันก็จะเร็วขึ้นเราเข้าใจงานเรามากขึ้นแล้วก็เวลาเราไปอ่านเปเปอร์ก็เหมือนกันคือทุกแขนงเวลาเทรนอันนี้เป็นหนึ่งอยู่อาจจะยังค่อยได้ผ่านคือคิดว่าทุกสาขามันต้องมีอ่านเจอร์นัลพลัสหรือว่าจบบอร์ดไปแล้วก็ตามมันก็ต้องอ่านเปเปอร์ทุกคนหาความรู้ใหม่อยู่ตลอดการรู้สถิติมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเดี๋ยวนี้เขาให้ใช้ EDM ใช่ไหมเวลาข้อมูลมันเยอะแยะมากมายอ่านไปไม่รู้อันไหนมันจริงมันเท็จเรามีความรู้เราก็จะจัดได้ไอ้ส่วน EDM ก็เรียนมาแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องกับไอ้ Clinical AP ที่เรียนมา 7-8 ครั้งแรกนะก็ใช้ความรู้ส่วนนั้นนะในการจัดเรื่อง methodology แต่พอมาดู result ปุ๊บวิธีวิเคราะห์ของเขาเนี่ยเขาวิเคราะห์ยังไงเนี่ยถ้ามีความรู้สถิติมันก็ช่วยเลือกได้เหมือนกันว่าผลมันน่าเชื่อไม่น่าเชื่อก็ตั้งใจเรียนไว้คือมันไม่แค่ไม่กี่ครั้งอ่ะเดี๋ยวเวลานิดเดียวก็เรียนไปเถอะมันก็มีความรู้ติดหัวบ้างต่อไปสมมติต้องใช้จริงๆก็มาทวนมันก็ไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดโอเคคราวนี้มาดูแขนงต่างๆของสถิติที่เราใช้นะครับเขาก็จะพูดถึงว่ามันมี2แง่เนาะมีเรื่อง descriptive statistics กับ inferential statisticsDescriptive กับ Inferential Statistics นะเดี๋ยวจะบอกต่อไปว่าต่างกันยังไงแล้วก็ในส่วนของ Inferential เนี่ยก็จะมี2เรื่องหลักอีกก็คือมีเรื่อง Parameter Estimation กับ Hypothesis Testing นะครับคราวนี้ก่อนจะไปพูดถึงเรื่อง Descriptive กับ Inferential เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าชนิดต่างๆของ data เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้จริงๆอันนี้สำคัญที่สุดเลยคือถ้าเกิดว่ามองอันนี้ออกส่วนอื่นๆที่ตามมาของ statistics มันก็จะทำได้ถ้าเกิดว่ามอง type ของ data ไม่ออกมันก็จะทำต่อไปไม่ได้นะจริงๆไม่มีอะไรมันง่ายๆนิดเดียวนะคือเขาแบ่งออกเป็น2พวกใหญ่คือ categorical กับ numerical data นะครับบางคนอาจจะแบ่งย่อยลงไปกว่านี้อีกเป็น4พวกnominal ordinal แล้วก็ discrete continuous หรือตรงนี้บางคนอาจจะเป็น interval กับ ratio ก็แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าแบ่งเพื่อแค่การใช้งานของเราก็แบ่งแค่ว่ามันเป็นข้อมูลกลุ่มหรือ categorical หรือ quantitative กับข้อมูลต่อเนื่องหรือ numerical หรือ quantitative นะแต่ละชนิดคืออะไรบ้างอันแรกก่อน categorical เนี่ยก็ประกอบด้วย2อันคือ nominal กับ ordinal nominal เนี่ยก็คือตามชื่อมันคำว่า nominal เนี่ยคือมันแปลว่ามันมาจากคำว่า name ต่างกันแค่ชื่อนะก็คือแต่ละกลุ่มเนี่ยมันต่างกันด้วยชื่อที่เขาตั้งให้มันต่างกันเท่านั้นมันไม่มีลำดับอะไรมาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่น A กลุ่มเลือดเนี่ย A B A B แล้วก็ O คือเราไม่สามารถจัดลำดับได้ว่าอันไหนสำคัญกว่าอันไหนนะหรือว่าบางอย่างที่เขามีแค่2กลุ่มที่เป็น categorical เนี่ยเป็น yes no นะครับเป็น categorical ก็คือเวลาเรารายงานเวลาเราดูข้อมูลพวกนี้ก็จะเป็นการนับเอาคนมาคนที่มีภาวะอย่างเงี้ยหรือมีตกอยู่ในกลุ่มเหล่านี้เอานับเอาจำนวนคนนั้นมานะฮะหรือเพศเป็นชายกับหญิงเนี่ยเราก็ไม่ได้มีลำดับให้มันคราวนี้กรณีพิเศษคือถ้าเกิดว่า categorical ชนิด nominal นะมันมีแค่2กลุ่มเราอาจจะเรียกมันว่า dichotomous หรือ binary ก็ได้นะโอเคก็ nominal ก็จบไปแค่นั้นคือแค่เป็นข้อมูลกลุ่มชนิดที่มันไม่มีลำดับคราวนี้ถ้า ordinal เนี่ยคือมันมี order เข้ามาเกี่ยวข้องมีลำดับเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีเลขนะสามารถ assign เลขลงไปได้แล้วก็บอกถึงลำดับของมันเช่น cancer staging เซต1 2 3 4อันนี้คือมันก็จะบอกถึงความมากน้อยของ severity ของโรคแต่มันไม่ใช่บวกลบกันได้นะคือ2ไม่ได้รุนแรงเป็น2เท่าของ1แต่ว่า2รุนแรงกว่า1
คือบอกได้แค่ว่าอันไหนมากน้อยกว่ากันนะฮะหรือ degrees of injury เป็น mild moderate severe fatal นะฮะหรือถ้าเกิดเราอาจจะอยากแบ่ง age group เป็นเด็กเป็นวัยทำงานเป็นวัยบางคนเป็นวัยชราอย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลยังมี ordinal data ก็เป็น ordinal data หรือแบ่ง body mass index ซึ่งมันเป็น continuous เนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มเช่นเป็น underweight normal weight เป็น overweight เป็น obesity อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น ordinal data สองกลุ่มนี้สองพวกนี้คือ nominal กับ ordinal เนี่ยวิเคราะห์เหมือนกันเราถึงจัดไว้ด้วยกันใน categoricalส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็คือ numerical data อันนี้ก็คือเป็นจำนวนเป็นค่าที่เป็นเลขอะครับเป็นวัดออกมาไม่ใช่เป็นนับคนนะก็จะแบ่งอาจจะแบ่งได้อีกเป็น discrete กับ continuous แต่จริงเราวิเคราะห์คล้ายๆกันวิเคราะห์เหมือนกันมีแค่สติชั้นสูงบางตัวที่เราใช้คนละแบบเนาะแต่ส่วนใหญ่เบื้องต้นเนี่ยเราใช้เหมือนกันDiscrete ก็คือข้อมูลที่มันมีแต่จำนวนเต็มไม่มีทศนิยมไม่มีเศษส่วนนะเช่นจำนวนฮาร์ทบีทต่อนาทีจำนวนมี missing teeth ในเด็ก1คนอย่างเงี้ยนะครับก็คือนับเป็นจำนวนซี่นับเป็นจำนวนฮาร์ทบีทออกมาอย่างนี้เป็น discrete data ส่วน continuous data นี่ก็คือค่าที่มันวัดได้ต่อเนื่องเลยมีทศนิยมได้มีเศษส่วนได้เช่นอายุนะฮะเช่น cholesterol level และเจาะเลือดออกมาสองกลุ่มนี้ก็วิเคราะห์แบบเดียวกันถึงจัดไปอยู่รวมด้วยกันนะครับก็สรุปท้ายของเดต้าเนี่ยคือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือเป็นเบสิกที่สุดแล้วก็ต้องรู้ก่อนมันถึงจะไปเลือกใช้สถิติต่างๆได้ก็ในการ summarize data ในการ estimate พารามิเตอร์ต่างๆแล้วก็ในการ test hypothesis ต่างๆเนี่ยสำหรับ data แต่ละชนิดมันก็ใช้คนละแบบนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องแบ่งชนิดของ data ให้ถูกก่อนนะครับถึงจะไปทำขั้นตอนต่อต่างๆต่อไปได้อันนี้เป็น post test นิดนึงว่าแต่ละตัวค่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็น data ชนิดไหนอันแรกน้ำหนักวัดเป็นกิโลตอบแค่ว่ามันเป็น numeric หรือเป็น categorical ก็ได้อย่างน้ำหนักเป็นกิโลนี่เป็นอะไรเป็นนิวเมริกแล้วก็ถ้าเป็นอันดิไลน์ดีซีสมีแค่2อย่างมีเป็นไม่เป็นเป็นแคทิกอริคอลนะเป็นไบนารีไดคอทอมัสแคทิกอริคอลนะถ้าคริทินีเลเวลมันเป็นเมกรัม per dl เป็นนิวเมริกแล้วก็ duration of hospital stay เป็นนิวเมริกนะถึงจะเป็นไม่มีทศนิยมก็ตามอันนี้ก็คือถือว่าเป็น discrete แต่มันก็เป็น numeric แล้วก็ patient status มีเป็นกับตายนะมี2กลุ่มก็เป็น categorical เป็น binary data นะครับโอเคก็ง่ายๆนะไม่มีอะไรใน common sense ง่ายมากอันต่อไปก็คือ descriptive statisticsคืออะไรนะก็คือมันเป็นวิธีการที่เรา summarize data ที่เราสรุปข้อมูลให้คนอ่านคนฟังเขาได้อ่านได้ฟังนะคือถ้าเกิดเรามีข้อมูลทั้งชุดคนไข้เป็นร้อยคนเราคงไม่เอาน้ำหนักของทั้งร้อยคนมาเรียงให้คนอ่านมาดูแล้วก็ต้องมีเลขแค่ไม่กี่ตัวเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งชุดอันนี้คือการทำ descriptive statisticsก็อาจจะสรุปข้อมูลให้คนฟังออกมาเนี่ยในรูปแบบของกราฟหรือไม่ก็ summary measure นะฮะก็เป็นการบอกถึง overview ของ general feature ของเซตของชุดข้อมูลนั้นๆก็ใช้ข้อมูลที่ใช้ความรู้ที่เราเพิ่งเรียนผ่านมาเมื่อกี้ว่าชนิดของ data ต่างๆมันมีวิธีการทั้ง summarize ทั้ง estimate parameter ทั้ง test hypothesis เนี่ยไม่เหมือนกันนะอันแรกที่เราใช้ summarize เนี่ยถ้าเกิดเป็น categorical data กับ numeric เนี่ยเราก็จะใช้ไม่เหมือนกัน categorical data เราก็ใช้เป็น frequency กับเปอร์เซ็นต์ง่ายๆก็คือจำนวนนั่นแหละจำนวนคนแหละ
แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของคนที่มีลักษณะนั้นจากคนทั้งหมดนะส่วนถ้าเกิดเป็น numerical data เนี่ยเราก็จะประกอบด้วยเลข2ตัวเหมือนกันแต่เลข2ตัวนั้นก็คือเป็น measure of central tendency นะคือเลขที่บอกค่ากลางนะฮะกับ measure of dispersion เลขที่บอกการกระจายนะฮะอันแรกสำหรับ categorical data อันนี้ง่ายๆอย่างเช่นมีคนไข้70คนผู้ชาย56ผู้หญิง14แล้วก็แค่รายงานจำนวนกับเปอร์เซ็นต์ท่านเองเปอร์เซ็นต์ก็เอาคนในกลุ่มนั้นมาหารจำนวนคนทั้งหมด56ส่วน70คูณ100ก็ได้80นะ14ส่วน70คูณ100ก็ได้20ไม่มีอะไรส่วนของ numerical data เนาะอย่างที่เมื่อกี้บอกมี2เลข central tendency กับ dispersion คราวนี้แต่ละอันเนี่ยมันจะมีให้เลือกใช้มากกว่า1แบบอีกสำหรับ numerical data เราต้องดูถึงการกระจายของข้อมูลด้วยเคยได้ยินคำว่า normal distribution บ้างใช่ไหมครับมันก็หมายถึงข้อมูลที่กระจายถ้าแปลก็คือกระจายแบบปกตินะมาพลอตเป็นกราฟแบบนี้ในคีย์สโตแกรมก็คือจะได้เป็นรูประคังคว่ำเรียก normal distribution ถ้าเกิดกรณีมันเป็น normal distribution เราก็ใช้ค่า mean กับ standard deviation หรือ SD นะครับถ้าเกิดมันไม่ได้กระจายตัวแบบ normal มันกระจายตัวแบบอื่นอาจจะเป็นเบ้อย่างเงี้ยหรือมันอาจจะเป็น uniform เรียบไปหมดเลยหรืออาจจะเบ้อีกข้างหนึ่งหรือมีเป็น multimodal หลายเป็นมีพีคหลายอันนี้ไงก็ตามถ้ามันไม่ normal เราก็จะใช้เป็น median กับ range นะ range ก็คือค่า minimum กับ maximum หรือบางคนอาจจะใช้เป็นค่า interquartile range แทน medical journalเราสารการแพทย์เยอะเหมือนกันที่เขาใช้ interquartile range ก็คือเป็นเปอร์เซนต์ไทล์ที่25กับ75แทนค่ามินิมัมแม็กซิมัมนะก็ใช้ได้เหมือนกันคืออันนี้คือแล้วแต่ journal เรียก interquartile range quartile ก็คือการแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนเท่ากันเนาะส่วนที่1กับส่วนที่3ส่วนที่2มันคือ median แล้วก็ส่วนที่1กับส่วนที่3ก็คือเปอร์เซนต์ไทล์ที่25กับ75เขาว่าเอาเป็นควอไทที่1กับ3มารายงานซึ่งก็คือตรงกับเปอร์เซ็นต์ไทที่25กับ75นะครับคราวนี้มันมีอีกอย่างนึงที่บอกได้ถึงดีกรีของความเบ้ของข้อมูลเนาะคือถ้าข้อมูลเนี่ยมันเป็น normal distribution ความเบ้มันก็จะเป็นเข้าใกล้0ถ้าเกิด perfect เลยก็คือเท่ากับ0เนาะ0ไม่ต้องสนใจคือเวลาใช้เครื่องคิดมันจะคิดออกมาให้เป็นเลขตัวหนึ่งเรียกว่า skewness นะคือถ้าเกิดข้อมูลเป็น normal distribution skewness มันก็จะเข้าใกล้ศูนย์เพราะนั้นอย่างที่รู้ไปถ้าข้อมูลเป็น numerical data เนี่ยเราก็ต้องเลือกเราต้องเลือกวิธีรายงานโดยเราต้องดูชนิดของข้อมูลชนิดของ distribution ก่อนว่ามัน normal หรือเปล่าถึงจะไปรายงานถูกว่าเราจะใช้เป็น mean SD หรือเป็น median range วิธีเช็คนะฮะอันแรกก็คือมีหลายอย่างเนาะอันแรกก็คือใช้สร้างฮิสโตแกรมก็คือกราฟแบบเมื่อกี้เอาพอดเป็นช่วงๆเนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลกลุ่มข้อมูลมันเป็นข้อมูลต่อเนื่องใช่ไหมเอามาแต่ละจุดมันก็จะกลายเป็นจุดเหมือนสแกนเตอร์พอดหนึ่งจุดหนึ่งจุดแต่เราจะดูยากเพราะนั้นก็คือจัดกลุ่มของคนที่มีข้อมูลใกล้ๆกันเช่นอายุเนี่ยเราอาจจะจัดเป็นอินเทอร์วัลละ5ปีคือคนที่ตกไป5ปีเนี่ยเราก็จัดในแท่งเดียวกันแล้วก็นับว่ามันมีกี่คนแล้วก็พลอตเป็นกราฟขึ้นมาแต่นี่คือถ้าเกิดเรามีข้อมูลดิบในโปรแกรมนะไม่ว่า Excel หรือว่าในโปรแกรมสถิติมันก็จะเครื่องมันทำให้เองได้เลย1ก็คือสร้างฮิสโตแกรมขึ้นมานะครับเป็นแบบกราฟแท่งเหมือนรูปเนี่ยอันที่2ก็คือใช้เป็น normal probability plot อันนี้ก็คือใช้โปรแกรมสมัยรูปทำให้นะฮะคือหลักการก็คือเครื่องโปรแกรมสถิติเนี่ยมันจะมี normal probability มีเป็น normal
distribution plot อยู่ในใจแล้วมันก็เทียบมันมีเป็น distribution ที่ ideal อยู่ในเครื่องของมันแล้วมันก็เทียบว่าข้อมูลแต่ละช่วงภายใน dataset นั้นมันใกล้เคียงหรือมันต่างจากไอตัว perfect distribution นั้นแค่ไหนแล้วมันก็จะรายงานออกมาเป็นกราฟเดี๋ยวจะมีโชว์ในสไลด์ถัดไปนะครับอันที่3ก็คือเทียบมีนกับมีเดียนอย่างที่ทุกคนน่าจะพอรู้ตั้งแต่สมัยเด็กๆคือถ้าเกิดข้อมูลเป็น normal distribution มีมีเดียนโหมดมันควรจะเท่ากันเพราะมันอยู่ตรงกลางไอ้ตรงที่โด่งที่สุดของระดับความนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าข้อมูลเราเป็น normal distribution เนี่ยมันคงไม่ perfect หรอกแต่มีนกับมีเดียนมันควรจะใกล้เคียงกันไม่ห่างกันเยอะแล้วก็อีกอันนึงก็คือดูมีนเทียบกับ standard deviationอันนี้เดี๋ยวมีอธิบายให้ฟังอีกทีว่าดูยังไงแต่หลักการง่ายๆก็คือถ้า SD มันเกินครึ่งหนึ่งของมีนก็ถือว่า non normal แล้วก็การดู4อย่างพวกนี้ถือว่าเรียกว่าเรียกรวมกันว่าเป็น descriptive assessment นะฮะอันแรกเนาะสร้างฮิสโตแกรมก็อย่างที่บอกไปก็เนี่ยเอาข้อมูลของคนที่มีค่าใกล้ๆกันจับกลุ่มลงกันแล้วก็นับว่าไอ้กลุ่มเนี่ยมันมีกี่คนนะถ้าออกมาเป็นรูประคังความก็ถือว่า normal distribution อย่างนี้ก็คือเรียกว่าเบ้ขวานะฮะ skew to the right คือข้างขวามันแบนก็คือเบ้ข้างนั้นอันที่สองเมื่อกี้ที่บอกไปนะ normal distribution plot นะฮะนี่เครื่องมันจะเทียบคือเส้นกลางเนี่ยถ้าเกิดเห็นในสไลด์มันจะมีเส้นกลางเป็น diagonal line เส้นตรงเนี่ยนะนี่คือ perfect คือเครื่องก็จะเทียบระหว่าง distribution ของข้อมูลชุดที่เรามีนะครับ distribution สมมติถ้าเกิดมันใกล้กันคือไอ้กราฟที่พร้อมได้จากข้อมูลเราเนี่ยเฉียดเรียบไปกับเส้นกลางนี้เลยก็คือถือว่าเป็น normal distribution แต่เนี่ยคือมันยังไม่มีเคสบอกนะไม่มีค่าคัตออฟว่าเท่าไหร่ก็คือใช้ตาดูเอาใกล้เคียงก็ถือว่าใช่ก็เลยยังถือว่าเป็น descriptive assessment อยู่นะครับอันที่3ก็คือเทียบมีนกับมีเดียนอย่างที่เมื่อกี้บอกไป normal distribution มีนกับมีเดียนควรจะใกล้กันอย่างในตัวอย่างนี้คือ CD4 count เนี่ยมีน 62.4 มีเดียน 30.5 อันนี้คือห่างกันเป็นเท่าเลยก็ไม่ normal แน่ๆนะแล้วก็อาจจะพอบอกได้ว่ามันเป็น skew to the right เพราะว่ามีนมันสูงกว่า median คือถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่มันกองกันอยู่ข้างซ้ายแล้วมีคนดึงมีนขึ้นไปอย่างเงี้ยมีนมันก็จะสูงกว่า median มันก็คือเป็นข้อมูลชนิดเบ้ขวาเหมือนคะแนนสอบเราอะไรเงี้ยคือคนส่วนใหญ่อยู่ซ้ายแล้วก็มีคนดึงมีนไปมีนก็จะสูงกว่า median ต้นเบ้ขวาส่วนที่4ก็คือดูมีนกับ standard deviation เทียบกันอันนี้ที่มาที่เมื่อกี้บอกว่าถ้า SD เนี่ยมันมากเกินครึ่งหนึ่งของมีนมันมาจากว่าด้วยตัวนี้นี่ก็คือเป็น standard distribution เป็น normal distribution อันนึงเนาะเรียก standard normal distribution คือข้อมูลที่มี normal distribution เนี่ยมันควรจะมีการกระจายของข้อมูลเป็นประมาณเนี่ยนะครับคือภายใน1 standard deviation 1 SD รอบๆมีนเนี่ยควรจะ cover ข้อมูลประมาณ 68% แล้วก็2 SD รอบมีนเนี่ยคือบวกลบมีนบวกลบ2 SD เนี่ยควรจะ cover ข้อมูลประมาณ 95.5% ที่เหลืออีก 4.5% ก็คือไอ้ตรงหาร2ข้างที่เหลือแล้วก็ ignore มันไปถือว่าเกือบทั้งหมดของข้อมูลเนี่ยควรจะถูก cover อยู่ภายใน2 SD รอบมีนมีบวกลบ2 SD เนี่ยควรจะ cover เกือบทั้งหมดแล้วของข้อมูลถ้าเป็น normal distribution คราวนี้ถ้าเกิดว่า SD ของเราเนี่ยมันโตนะการที่ทำ mean บวก2 SD แล้วเนี่ยมันก็เป็นทางขึ้นยังไงมันก็ไม่มีคือทางบวกเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดแต่ทางลบถ้าลงมาลบ2 SD ปุ๊บมันจะได้ค่าติดลบถ้า SD เรามันโต SD เรามันเกินครึ่งของ mean เอา mean ไปลบ2 SD ปุ๊บมันจะได้ค่าติดลบซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่าส่วนใหญ่ที่เราวัดทั้งคลินิกอันนี้คืออัพพลายกับค่าที่มีแต่ค่าบวกนะฮะค่าที่เราวัดทั้งคลินิกส่วนใหญ่มันมีแต่ค่าบวกมันต่ำกว่าศูนย์มันไม่มีความหมาย
ก็การเกิดแบบนี้มันแปลว่าเป็นไปไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นข้อมูลที่มี SD โตเกินครึ่งของมีนเราก็เลยถือว่ามัน normal นะอย่างอันบนเนี่ยส่วนสูงอย่างเงี้ยนะฮะมีน164.7 SD แค่7.8นะเราคิดเป็นมีนบวกลบ2 SD ขึ้นมาก็ได้149ถึง180ซึ่งคิดว่าเนี่ยช่วงนี้มันจะ cover ข้อมูลประมาณ 95.5% เกือบทั้งหมดของข้อมูลแล้วแต่บรรทัดล่างเนี่ยลองดูถ้าเป็น CD4 count มีของเรา 62.4 SD 74.4 โตกว่ามีนอีกถ้าเกิดคิดเป็นมีนบวกลบ2 SD ขึ้นมาเนาะไอ้ฝั่งบนก็211เข้าไปแล้วมันเป็นค่าที่เป็นไปได้แต่ฝั่งล่างเนี่ย CD4 ลบ86มันไม่มีความหมายเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราก็บอกได้เลยข้อมูลของ CD4 count เนี่ยมัน normal distribution เข้าใจใช่ไหมโอเคแล้วก็เวลาเขียนรายงานเนาะเราก็อาจจะเขียนแบบในวงเล็บแบบนี้หรือบางคนบาง journal อาจจะเขียนเป็นบวกลบก็ได้แล้วแต่สไตล์ของ journal ก็จะเขียนถ้าเป็นค่าที่เป็น normal distribution แล้วก็จะเขียนเป็น mean กับ SD ก็จะเขียนเป็น mean ในวงเล็บ SD หรือแล้วแต่บาง journal อาจจะเป็น mean บวกลบ SD แล้วแต่นะครับก็เขียนนี้ไปส่วนถ้าภายในตารางเดียวกันเนี่ยตัวแปรบางตัวเนี่ยมันดันต้องรายงานแบบอื่นขึ้นมาเราก็ค่อย specify เข้าไปนะอย่าง CD4 เนี่ย SD มัน 74.4 มี 62.4 ซึ่งมันไม่ควรรายงานแบบนี้เพราะเรารู้ว่ามัน normal distribution นะเราก็จะควรจะไปเขียนเป็น median กับ range แทนหรือ median กับ IQR intercontinental range แทนแล้วเราก็เขียนระบุลงไปตรงนี้ว่าสำหรับบรรทัดเนี้ยมันคือ median กับ range หรือ median หรือ IQR โอเคอันนี้ก็สรุปนิดนึงที่เมื่อกี้เรียนกันมาว่าในการทำ data summary เนาะหรือ descriptive statistics เนี่ยสำหรับท่านที่เข้า data เราใช้เป็นอะไรครับใช้ frequency กับเปอร์เซ็นต์หรือ n เปอร์เซ็นต์นี่ง่ายๆสำหรับNumerical Data ที่มีการกระจายแบบ Normal Distribution ใช้เป็นmean กับ SD นะส่วนถ้าเป็น Normal Distribution ก็ใช้เป็น Median กับ Range หรือ Median กับ Interquartile Range นะครับอันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเวลาเขียน summary statistic หรือ descriptive statistic ในตารางเนี่ยเราก็เอาอันที่เราใช้มากที่สุดอะไว้ตรงหัวตารางระบุไว้ตรงหัวตารางแต่ว่าถ้าบรรทัดไหนมันเป็นค่าอื่นที่ไม่ตรงกับหัวตารางเนี่ยเราก็ระบุเข้าไปในบรรทัดนั้นอย่างอันนี้เนี่ยมันใช้เป็น categorical data เนี่ย1 2 3ตัวที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ส่วนมี numeric เนี่ย2ตัวแล้วก็เอาตัวที่เป็นส่วนใหญ่ไว้ตรงหัวก็เขียนเป็น n% ไปคือสำหรับ categorical ส่วนบางบรรทัดที่มันเป็น numeric เนี่ย age years แล้วก็ mean sd แล้วก็ระบุไปมันใช้ mean sd body weight ก็ระบุไปเป็น mean sd ก็เนื้อหาของวันนี้ก็หลักๆก็แค่นั้นนะคราวนี้เดี๋ยวแนะนำไอ้โปรแกรมสถิตินิดนึงอันนี้มันตกของนะอันบนเนี่ยคือ SPSS แล้วก็มี Stata มี R มี SAS มี Excel ก็จะบอกว่าอันที่คนไทยชอบใช้มากสุดคือ SPSS เนี่ยเพราะว่าอินเทอร์เฟซมันคือการคลิกคนก็ขี้เกียจจำขี้เกียจพิมพ์คำสั่งใช่แล้วก็ของปลอมก็เยอะเขาก็ใช้กันทั่วไปซึ่งมหาลัยเราก็ซื้อลิขสิทธิ์นะครับจริงก็สามารถใช้ได้ SPSS แบบใครถนัดอันนี้คือของมหาลัยมหิดลนะเขาซื้อลิขสิทธิ์เวอร์ชัน18แต่ตอนนี้มันไปถึงประมาณเวอร์ชัน25-26แล้วก็แต่มันก็จริงๆมันก็เหมือนกันถ้าเราใช้แค่เบสิกฟังก์ชันมันก็ยังใช้ได้ก็โหลดได้จากของเว็บมหาลัยก็โหลดเข้าเครื่องตัวเองได้นะสำหรับ SPSS โหลดได้แล้วก็
เอาไปใช้นอกมหาวิทยาลัยได้ by default มันใช้ได้ครั้งละ3วันแต่ว่าเราสามารถตั้งให้มันเป็น30วันได้มาล็อกอินที่มหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ผ่าน VPN นะลองดูมันจะมีคู่มืออยู่ในเว็บของโปรแกรมดาวน์โหลดของมหาวิทยาลัยมันจะเปลี่ยนได้ให้เป็นล็อกอินทุก30วันแล้วก็ไปใช้ได้มหาวิทยาลัยซื้อลายเส้นไว้แบบหลายร้อยเครื่องก็คิดว่าโหลดไปก็ใช้ทุกคนเพราะว่าทุกคนมันคงไม่ได้ใช้พร้อมกันหมดข้อดีของมันก็คือมันใช้ง่ายนั่นแหละมันเป็นอินเทอร์เฟซมันเป็นคลิกเอาแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่ไอ้ฟังก์ชันที่มันได้มันก็จะออกแนวเบสิกนะฮะส่วนทางสังคมเนี่ยมันจะค่อนข้างแอดวานซ์มากเพราะว่าชื่อโปรแกรมมัน SPSS มันจะดั้งเดิมของมันมาจากstatistical package for social sciences นะก็คือตามชื่อมันเหมือนเขาดีไซน์มาสำหรับทางสังคมเป็นหลักไอ้พวกโมเดลทางสังคมที่มันแบบลากกันหลายขั้นอะไรพวกนั้นเอเออันนี้มันจะทำเก่งส่วนอันต่อมาก็คืออันที่เราใช้ที่เราใช้อันนี้เรามาซื้อลายเส้นหรือสเตต้านะครับไม่ใช่ของมหาลัยนะแต่เป็นของคณะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือความง่ายในการใช้อันนี้เขาให้ไว้อันนี้คืออาจารย์ปวินที่เขาสอนระบาดนะเขาทำไว้นะเขาให้ไว้3ดาวก็คือมันอาจจะรู้สึกว่าใช้ยากกว่า SPSS นิดนึงแต่จริงๆคือถ้าใครถนัดคลิกเมนูของ SPSS ใน Stata มันทำได้เหมือนกันหมดเลยมันมีเมนูให้คลิกหมดเลยก็สามารถเรียนรู้คลิกเมนูเอาแทนก็ได้แทนที่จะพิมพ์แต่ว่าพอใช้ไปพักนึงแล้วจะรู้ว่าพิมพ์ออกมาเร็วกว่าเยอะนะแล้วก็ไอ้พวกฟังก์ชันต่างๆของเซต้าก็ถ้าเกิดว่าในทางการแพทย์เราจะส่วนใหญ่เราใช้โมเดลพวก regression เนี่ยเยอะเซต้ามันจะมีฟังก์ชันในด้านนี้เยอะกว่า SPSS พอสมควรอันต่อมาก็คือ R เนาะอันนี้คือไปเป็นจริงๆมันเป็นโปรแกรมมิ่งแลงเกวจอันหนึ่งแล้วเขาก็เอามาเขียนให้มันเป็นคำสั่งสำหรับวิเคราะห์สถิติใช้กันเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะมันฟรีแล้วก็ที่ในเมืองไทยเนี่ยที่ใช้ประจำก็คือที่สงขลาเขาใช้ R เป็นหลักก็ใช้ได้ถ้าเกิดใครเก่งสามารถเขียนได้นะฮะก็ใช้ R ก็ได้อันถัดไปคือ SAS อันนี้คือราคามันแพงมากแล้วก็คือฟังก์ชันอะไรมันก็เยอะแต่ว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีใครใช้ออนแพงก็ที่มันยังอยู่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่า US FDA นะครับ require ว่าต้องวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมนี้ SAS เขาต้องใช้โปรแกรมนี้วิเคราะห์ส่วนอันสุดท้ายคือ Excel เนี่ยเราก็มันมีฟังก์ชันบางอย่างเนาะสามารถทำสถิติวิเคราะห์เบื้องต้นอะไรได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้พวก advanced หน่อยก็จะทำไม่ค่อยได้ใช้โปรแกรมสถิติโดยตรงจะสะดวกกว่านะโอเคงั้นเดี๋ยวก็คอร์สนี้เราจะสอนด้วยสเตต้าเป็นหลักนะฮะงั้นเดี๋ยวลองแพ็กทิสมีเหลือเวลาประมาณ40นาทีลองแพ็กทิสทำในสเตต้าไอ้เรื่องที่สอนบางอย่างด้วยกันละกันนะฮะก็ทุกคนเปิดสเตต้าคือสเตต้าเนี่ยมันไม่สามารถโหลดลงไปใช้ในเครื่องตัวเองได้แต่ว่ายกเว้นเราไปซื้อของคอร์สมาจากคิดนี้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ในคณะเนี่ยทุกเครื่องที่ผ่านแลนนะที่เสียบสายแลนนะครับสามารถใช้สเตต้าได้เพราะว่าเราลงไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของคณะแล้วก็ทุกคนที่เปิดใช้ก็คือมันไม่ได้เปิดในเครื่องตัวเองมันเปิดมันแค่มีอินเทอร์เฟซของมันในเครื่องเราแต่ว่าเขาก็จะส่งไปวิเคราะห์ที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ส่งผลกลับมาเพราะนั้นทุกคนที่อยู่ในคณะแล้วต่อสายแลนเครื่องพวกแบ็คออฟฟิศเครื่องตามห้องพักแพทย์นะครับใช้ได้เครื่องตรวจคนไข้ใช้ไม่ได้นะแต่เครื่องแบ็คออฟฟิศจะใช้ได้แล้ววิธีเข้าก็เข้าไปที่อันนี้ถ้าของใครเป็น Windows 7แบบเครื่องที่โชว์นี่นะครับโน้ตออกถ้าของใครเป็น Windows 7นะครับ
ก็คลิกที่ไอ้สตาร์ทเนี่ยแล้วมันก็จะมีเป็นเซิร์ชบาร์เนี่ยแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าตามอันนี้แจกตามเอกสารที่เขาแจกไปเมื่อกี้ครับถ้าเกิดเป็น Windows 10ก็คือเซิร์ชพิมพ์เข้าไปในตรงเซิร์ชเลยที่เป็นรูปแว่นขยายพิมพ์ว่า /2tแล้วก็ไฟล์แชร์แล้วก็ backslash status ครับแล้วก็กด enter เข้าไปมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่าง Windows หน้าต่างเนี้ยคือถ้าเกิดของไทยให้ใส่ username password ก็คือใช้อันที่เราใช้ที่แหละที่ยากแหละใส่เข้าไปจะใช้ครั้งแรกในเครื่องนั้นหรือเครื่องนั้นไม่ได้ใช้นานๆมันจะให้ใส่ user name password ด้วยพอใส่เข้าไปก็จะได้หน้าตาหน้าต่างอะไรขึ้นมามีใครยังไม่ได้ครับได้แล้วทุกคนมาได้แล้วก็เนี่ย double click ไอตัว access 2p file share access statusถ้าใครเข้าได้แล้วก็ดับเบิลคลิกตัวน่าจะเครื่องที่อยู่ในห้องนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็น32บิตหมดก็เลือกตัวเนี้ย Data SE ขีด32ครับ DSC ดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นโปรแกรมเปิดขึ้นมาครับมีใครเข้าไม่ได้ไหมยกมือได้นะครับเดี๋ยวดูให้ใครเข้าไม่ได้username password จะเป็นรหัสเจ้าหน้าที่กับ password ที่ใช้กับ HRI service นะก็คืออันที่เราคีย์ย้ายคีย์แหลกนะโอเคเป็นพอเปิดขึ้นมาได้แล้วก็ให้ทุกคนเอาคือภายในโฟลเดอร์นั้นนะครับมันจะมีไฟล์เป็น text file อยู่เป็นไฟล์ล่างสุดเขียนว่า sister set plusขึ้นหลังจากเปิดสเตตัสขึ้นมาแล้วให้เปิดไอ้โฟลเดอร์เนี่ยกลับขึ้นไปอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็เปิดไฟล์ที่เขียนว่า sister set plus เนี่ยดับเบิลคลิกมันขึ้นมาก็จะมีตัวหนังสืออยู่บรรทัดหนึ่งให้ copy นะแล้วก็กด control A ก็ได้แล้ว control C copy all select all แล้วก็ copy นะฮะแล้วก็ไป paste ในสเตตัสเนาะ paste ในหน้าต่างที่ชื่อว่า command หน้าต่างล่างสุดเข้าไปแล้วกดเอนเทอร์ครับคือ by default เนี่ยมันจะมีเครื่องมันจะมีคำสั่งที่มากับเครื่องอยู่พอสมควรนะคำสั่งเบสิกเนาะแต่ว่าของคณะเราลงคำสั่งอะไรเพิ่มบางอย่างเนี่ยซึ่งเราก็ใช้สอนในอันนี้ด้วยเหมือนกันบางอย่างนะก็การจะดึงเอาคำสั่งที่ลงเพิ่มของคณะเข้ามาใช้เนี่ยคือต้องให้เครื่องมันรู้ก่อนว่าคำสั่งที่ลงเพิ่มมันอยู่ที่ไหนโดยการเอาอันนี้ครับมาเพสไว้ในคอมมานด์บ็อกซ์เนี่ยแล้วก็กด enter เนาะทำได้ไหมครับได้แล้วครับ
อันนี้ในสเตต้าเนี่ยมันก็จะมีสี่หน้าต่างหลักนะฮะเวลาเปิดออกมามันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ก่อนอันตรงกลางเนี่ยคือเป็น output window นะก็คือเวลาเราวิเคราะห์อะไรต่างวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยผลมันจะออกมาอยู่ในหน้าต่างกลางใหญ่อันนี้นะครับเป็น output window อันที่สองก็คือ command window ก็คือเป็นหน้าต่างสำหรับให้เราพิมพ์ command อันที่สามคือ review window นะอยู่ข้างซ้ายอันนี้ก็คือเป็น command ที่เราพิมพ์เสร็จไปแล้วหรือเราอาจจะ input command ด้วยวิธีอื่นอาจจะเป็นคลิกเมนูไม่ได้พิมพ์นะอาจจะเป็นคลิกเมนูหรือว่าใช้พวก dialog box อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะคำสั่งก็เข้ามาในนี้เหมือนกันทุกคำสั่งที่เรารันไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ใน review window อันนี้นะฮะส่วนอันที่4ก็คือ variable window ในอยู่ขวามืออันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่มันโชว์ตัวแปรใน dataset ที่เรากำลังทำงานกับมันอยู่เนาะพอดีอันนี้เรายังไม่ได้เปิด data อะไรก็จะยังว่างอยู่นะครับคราวนี้เวลาวิเคราะห์ข้อมูลใน data เนี่ยเครื่องอ่ะมันไม่ได้เซฟเอาเวลาเราวิเคราะห์มา output หรือผลการวิเคราะห์เราจะอยู่ในหน้าต่าง output window นี้เครื่องมันจะไม่ได้เซฟให้เราอัตโนมัติเราต้องสั่งให้เครื่องมันเริ่มทำการเซฟเรคคอร์ดหรือเก็บล็อกให้เราก่อนนะครับโดยเราต้องไปเปิดล็อกไฟล์เนาะคือมันก็จะเริ่มเปิดปุ๊บหลังจากนั้นเราวิเคราะห์อะไรผลการวิเคราะห์ทุกอย่างก็จะเก็บไว้ในล็อกจะอยู่ในล็อกไฟล์นั้นแล้วพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วก็ปิดล็อกไฟล์เซฟล็อกไฟล์กลับไปดูได้กลับไปเอดิตได้นะครับวิธีทำเนาะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนเรียนเราเปิดล็อกไฟล์กันก่อนก็ไฟล์ที่ไอคอนที่4นะครับไอคอนที่4ที่เป็นรูปสมุดเนี่ยสันห่วงเนี่ยเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะเขียนว่า lock begin close suspend resume เนี่ยเนาะคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปมันก็จะให้เราตั้งชื่อล็อกไฟล์ของวันนี้ก็ถ้าคิดอะไรออกก็แค่ว่าตั้งวันล็อกแล้วก็เป็นวันที่ก็ได้เวลาตั้งวันที่แนะนำตั้งเป็นเดือนตั้งเป็นปีแล้วเดือนแล้ววันเวลามันเรียงมันจะเรียงตลอดคือถึงเราขึ้นเดือนใหม่มันก็จะไม่ไปขึ้นมันไม่สลับให้เราหัวถ้าเราตั้งเป็นวันเดือนปีขึ้นเดือนใหม่ปุ๊บวันที่1มันจะมาก่อนถึงแม้ว่าเราจะวิเคราะห์ของเก่าเป็นปลายเดือนที่แล้วเนี่ยวันที่1ของเดือนใหม่มันจะมาก่อนวิธีแก้ก็ตั้งเป็นปีเดือนวันก็จะง่ายแล้วมันก็จะเรียงตลอดนะฮะพอตั้งชื่อไฟล์เสร็จ ก็แนะนำว่าคือพอดีว่าอันนี้มันเซฟล็อกไฟล์ได้2ชนิดมันจะมีชนิด by default เนี่ยคือชนิด .smcl อันนี้คือเปิดได้เฉพาะใน Stata แต่ถ้าเราอยากไปเปิดข้างนอกได้ด้วยเนี่ยก็จะให้เลือกเป็นชนิด .log นะก็เปลี่ยนไฟล์ type นะตรงนี้มี drop down แล้วเลือกเป็นชนิด .log แทนนะเลือกเป็น .log แทนแล้วก็ไปเลือกว่าเราต้องการให้มันอยู่ที่ไหนเนาะ desktop อะไรก็แล้วแต่นะอย่างนี้อาจารย์เลือกให้มันอยู่ desktop นะแล้วก็กดเซฟถ้าสำเร็จก็คือเครื่องมันก็ใน output window เนี่ยมันก็จะมีข้อความขึ้นมาว่า log using แล้วก็เป็น path ของไฟล์นั้นแล้วก็เป็นชื่อไฟล์แล้วก็ dot log ให้เรานี่มันก็เป็นการประกาศว่าตอนนี้เครื่องมันเริ่มเก็บ log ไฟล์ให้เราละหลักทุกอย่างหลังจากนี้ที่เราวิเคราะห์มันจะลงไปอยู่ log ไฟล์นี้ถ้าเราไม่ได้ทำแต่แรกเครื่องมันก็จะไม่ได้เก็บให้อ่ะเราอาจจะต้องมาคอปเพสเอาทีหลังทุกคนทันไหมฮะมีใครยังเปิดล็อกไฟล์ไม่ได้พอเสร็จได้เสร็จเรียบร้อยนะคราวนี้ก็เริ่มลองวิเคราะห์ข้อมูลดูแล้วกันก็เปิดอีกอย่างนะครับเวลาวิเคราะห์เนี่ยอย่างที่บอกไปไอ้คำสั่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยนะมันจะอยู่ในวินโดว์ของ review window ข้างซ้ายมือเนี่ยเราสามารถเซฟเก็บไว้ได้ทีหลังด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้อาจารย์
คือวันนี้กลัวทำไม่ทันหรือว่าพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยก็เลยเตรียมไอ้คำสั่งสอบที่จะทำที่จะเรียนวันนี้มาให้ด้วยเผื่อใครที่เขียนพิมพ์แค่ก๊อปเพสก็ได้เนาะก็ไฟล์คำสั่งของเซต้าเนี่ยมันจะเป็น .do เป็นดูไฟล์เลขดูไฟล์ก็นามสกุลมันจะเป็น .do นะฮะแล้วก็เปิดดูไฟล์นั้นขึ้นมาก่อนแล้วกันเปิดดูคู่มันไปเลยก็ได้นะครับก็ไปที่ open เนาะคือไอคอนแรกนะฮะแล้วก็ไปให้ถูกพาร์ทในเครื่องของนักเรียนในหน้าจะอยู่บนเดสก์ท็อปแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อ biostat basic biostat แล้วก็วันที่วันนี้ไปเลือกโฟลเดอร์นั้น basic biostat แล้วก็เลือกไฟล์ที่ชื่อว่า commands แล้วก็วันที่เนี่ย611025นะครับเปิดขึ้นมามันก็หน้าตาแบบนี้เปิดได้ไหมครับใครไม่ได้ไหมไปที่ open เนาะ open แล้วก็เลือกพาร์ทให้ถูกอ่ะคือมันอยู่บน desktop แล้วก็โฟลเดอร์ชื่อ basic biostats 201810025แล้วก็คลิกเข้าไปหาไฟล์ที่ชื่อ command แล้วก็ต่อด้วยวันที่วันนี้คือ611025แล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปมันก็จะเปิดขึ้นมาเป็นดูไฟล์หน้าตาแบบนี้เปิดได้ไหมครับใครเปิดไม่ได้ยกมือได้ครับก็ถ้าเกิดใครไม่ทันก็ดูในนี้แล้วกันคือทำสั่งที่ทำวันนี้ไว้ให้หมดละอันแรกที่เราจะลองทำก็คือเดี๋ยวเราลองคือเนื่องจากทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยมาจะเตรียม Data ใน Excel ใช่ไหมไอ้ที่อาจารย์ที่สิบมนต์ก็สอนครั้งที่แล้ววิธี Data เนี่ยมันก็ใช้เวลาในการเตรียมส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหรอกส่วนใหญ่ก็ทำ Excel เพราะนั้นก็ลอง Import Data จาก Excel เข้ามาละกันแล้วลองวิเคราะห์จากนั้นนะฮะวิธี import คือเราเตรียม data ใน excel นะเราสามารถเอาไป import ใน data ได้การดึงเอา data จาก excel เข้ามาใน data เนี่ยเราเรียก import นะฮะที่ทำก็ไปที่ file นะฮะเมนู file แล้วก็ import แล้วก็ excel อันนี้นะแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะได้เป็นแต่ล็อกบ็อกซ์อันนี้ขึ้นมาทุกคนทันไหมครับไฟล์ import excel อย่างนี้เนาะมีใครไม่ได้ไหมครับแต่ทุกคนนะแล้วเราก็ไป browse หาไอ้ excel ไฟล์ของเราอาจารย์เตรียมมาให้ชื่อว่า sample excel เนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันโฟลเดอร์เมื่อกี้โฟลเดอร์ basic biostats เมื่อกี้นะก็เราก็คลิกมันเข้ามาแล้วก็คลิกมันนะชื่อไฟล์มันก็จะมาปรากฏอยู่ในหน้าต่างอยู่ในช่องนี้ชื่อไฟล์พร้อมพาร์ทของมันเนาะคราวนี้อันต่อไปที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องเลือกชีตนะพอดีว่าอันนี้ในไฟล์มันมีชีตเดียวถ้าเราเตรียม Excel ไฟล์เรามันมีหลายชีตเราก็เลือกให้ถูกชีตข้อมูลที่เราจะเอานะครับอันนี้มีชีตเดียวเราไม่ต้องเลือกแล้วก็จริงๆเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอาเซลล์ไหนบ้างเราไม่เอาทั้งชีทก็ได้นะก็ถ้าเกิดอยากจะเลือกก็เลือกเข้าไปตรงช่องนี้มันให้ใส่ได้ว่าเราจะต้องจัดคอลัมน์ไหนโรงไหนถึงคอลัมน์ไหนโรงไหนนะแต่ถ้าเอาหมดก็ไม่ต้องเลือกคือเครื่องมันก็ทำให้ไปเลยอีกอันนึงที่สำคัญที่ต้องทำ ก็คือต้องคลิกช่องนี้Import first row as variable name นะฮะอันนี้ช่องนี้ต้องคลิกคือเวลาเราเรียนข้อมูลใน Excel เนี่ยเราจะใส่บรรทัดแรก row แรกเป็นชื่อตัวแปรใช่ไหมครับการคลิกช่องนี้คือให้ Data มันรู้ว่า row แรกเนี่ยมันคือชื่อตัวแปรไม่ใช่ข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลในตัวแปรนะก็คลิกมันไปมีออปชันอื่นตรงนี้มี variable case เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยตามเดิมคือพิเศษเนี่ยคือตามเดิมเนาะหรือเราจะเอาตัวเล็กทั้งหมดเพื่อง่ายในการพิม
หรือตัวใหญ่ทั้งหมดจะได้ดูง่ายครับแล้วแต่ครับเดี๋ยวอาจารย์เลือกเป็น lower แล้วกันจะได้เป็นตัวเล็กจะได้พิมพ์ง่ายใครจะไม่เลือกก็ได้เป็น preserve ก็ได้แล้วแต่นะเสร็จแล้วเนี่ยเลือกทุกอย่างเนาะคือใส่ชื่อไฟล์เข้าไปเลือกชีทคลิก import first row as variable name แล้วก็เลือกเคสตามที่เราต้องการเนาะจะเอาตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็กดโอเคคือถ้าเกิดทำสำเร็จเครื่องมันก็จะไม่มี error message ขึ้นมาเนาะมันก็จะบอก import excel แล้วก็บอกชื่อไฟล์นะครับชีทไหนนะครับถ้าสำเร็จมันก็จะมีตัวแปรขึ้นมาในวินโดว์ข้างขวาละหลายตัวแปรจากที่เมื่อกี้มันว่างๆมันก็จะมีตัวแปรใส่เข้ามาให้ได้ไหมครับมีใครไม่ได้ไหมยกมือได้ครับเดี๋ยวมีเจ้าที่มาช่วยดูแลพอเสร็จเรียบร้อยนะคราวนี้เราได้ data พอวิเคราะห์แล้วก่อนที่จะวิเคราะห์แนะนำว่าให้เรา describe ทั้ง data set ก่อนชุดข้อมูลนี้ก่อนว่าหน้าตาของข้อมูลชุดนี้มันเป็นอะไรมันเป็นยังไงมีกี่ตัวแปรมีกี่คนอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้คำสั่งชื่อว่า describe พิมพ์ว่า describe นะแล้วก็กด enterเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่เกียดพิมพ์ยาวพิมพ์ว่าดีตัวเดียวก็ได้นะดีแล้วก็ enter ก็จะได้เหมือนกันพิมพ์ตัวดีตัวเดียวก็ได้เหมือนกันได้ไหมครับมีใครไม่ได้ครับอันนี้เครื่องมันก็จะบอกมานะบรรทัดแรกเลยมันยังไม่มีชื่อ data set เพราะเราเพิ่ง import เข้ามาถ้าเกิดเป็นไฟล์ที่เราเซฟเป็น status file แล้วเนี่ยมันก็จะบอกแบบว่า data set มีชื่ออะไรอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนไดรฟ์ไหนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนถัดมามันก็จะบอกว่ามี data อยู่ซึ่งประกอบด้วย OBS นี่คือ observation ประกอบด้วย294 observations นะคือมีคนไข้294คนนั่นแหละถ้าต่อมาคือ var cas เนี่ยคือบอกว่ามันมีตัวแปรกี่ตัวคือ83ตัวเนาะซึ่งอันนี้ก็คือรวมทั้งตัวแปรที่เป็น outcome แล้วก็ exposure ของเราเรื่องไซส์ที่ไม่ต้องสนใจคือมันก็บอกแค่ว่าในเครื่องเนี่ยมันใช้ขนาดเท่าไหร่ในการเก็บข้อมูลอันนี้เลื่อนลงมาเนาะมันก็จะมีทั้งหมดเนี่ย5คอลัมน์อันแรกเป็น variable name อันที่2 storage type มี display format มี value label แล้วก็ variable label นะก็ variable name ก็คือชื่อตัวแปรธรรมดาตามที่เราตั้งมาใน Excel คือถ้าเกิดว่าตอนที่เราเตรียมไฟล์ใน Excel เนี่ยชื่อตัวแปรมันไม่ซ้ำเลยนะไม่ซ้ำกันเลยสักตัวเดียวเนาะชื่อตัวแปรมันก็จะเป็นตามที่เราตั้งมาเครื่องจะ import มาตามนั้นเลยแต่ถ้าเกิดชื่อตัวแปรมันดันซ้ำกันขึ้นมาเนี่ยไอตัวแรกก็จะมาตามนั้นแหละแต่ตัวที่2มันจะกลายเป็นชื่อคอลัมน์ใน Excel แทนเช่นคอลัมน์ A ใน Excel เราตั้งชื่อว่า ID แล้วคอลัมน์ B ใน Excel เราตั้งชื่อว่า ID เหมือนกันปุ๊บคอลัมน์ A จะมาเป็น ID แต่คอลัมน์ B มันจะมาเป็น B แทนเนาะก็คือเราตั้งชื่อตัวแปรซ้ำก็ไม่มีอะไรก็ไปดูตามนั้นนะแล้วก็ไอ้ storage type เนี่ยอันนี้ก็อยากให้สนใจนิดนึงคือเราแค่ดูว่าเครื่องมันเก็บข้อมูลเป็นลักษณะไหนสนใจแค่2อย่างว่าเก็บเป็นเลขหรือเก็บเป็นตัวหนังสือนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็น str ซึ่งต้นเป็น str เนี่ยคือ string คือเป็นตัวหนังสือแล้วต่อด้วยเลขอะไรก็คือบอกว่ามันเป็นตัวหนังสือจำนวนกี่ตัวต่อกันนั่นเองแต่ถ้าเกิดขึ้นต้นเป็น str เนี่ยแปลว่าเป็นตัวหนังสือถ้าตัวแปรที่เป็น SCR เนี่ยมันจะบวกลบคูณหารอะไรกันไม่ได้ก็ระวังนิดนึงบางทีเราเตรียมมาเป็นเลขแต่เราดันใส่เป็น
ขีดหรือเป็นจุดอะไรไว้ในช่องแล้วเครื่องมันคิดว่าเป็นหนังสือเวลาอินพอร์ตเข้ามามันก็จะเป็นตัวหนังสือทั้ง294คนเนี้ยมีช่องที่เราคิดว่ากว้างเราใส่ขีดเอาไว้แดชเอาไว้เนี่ยแค่ช่องเดียวอินพอร์ตเข้ามาเครื่องก็จะคิดว่าเป็นตัวหนังสือทั้ง294นั้นทั้งนี้อันอื่นอ่ะมันเป็นเลขหมดเพราะฉะนั้นเวลาเตรียมเนี่ยก็คือไม่ต้องระวังมากแต่ว่าเวลาถ้าเจอปัญหาก็อาจจะต้องแก้ให้ถูกก็มองให้ออกว่ามันคือสกรีนแล้วก็ที่เหลือนะอาจจะเป็น INT เป็นไบต์เป็นลองเป็นดับเบิลอะไรเงี้ยคือเป็นเลขหมดไม่ต้องสนใจคือรู้แค่ว่าเป็นเลขก็พอส่วนฟอร์แมตนี่คือบอกว่าตัวแปรนั้นมันมีความยาวกี่คาแรคเตอร์กี่จุดทศนิยมกี่จุดvalue label เนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวแปรกลุ่มตัวแปร categorical นะเช่นเพศเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ label เอาไว้ด้วยเนี่ยมันก็จะโชว์ชื่อของ label ตรงนั้นแต่อันนี้เราไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าใน Excel อ่ะมัน label ไม่ได้นี่เราเพิ่ง import จาก Excel มาเพราะนั้นมันจะไม่มี value label เลยส่วน variable label นี่ก็เหมือนกันก็อันนี้จะเป็น label ของชื่อตัวแปรนะอันนี้เรา import ใน Excel จาก Excel มาเนี่ย Excel มันก็ใส่ label ไม่ได้เพราะนั้นมันก็ไม่โชว์อะไรนะครับโอเคก็งั้นเดี๋ยวลองเปิดไอ้ data ที่มันเป็น stata จริงๆแล้วกันนะครับก็อันนี้เราให้พิมพ์ว่าเคลียร์นะครับมันก็จะล้าง data ออกจาก memory เนาะพิมพ์ว่าเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้หน้าต่างข้างขวานี้ตัวชื่อตัวแปรก็หายไปหมดแสดงว่า data มันลบไปหมดละเราก็ไปเปิดไฟล์ที่เป็น .dot นามสกุล .dta แทนเนาะเป็นไฟล์ชื่อ seek data in Bangkok ไปกด open เนี่ยนะครับไอคอนแรกแล้วก็โฟลเดอร์เดียวกันกับเมื่อกี้ basic bio stats 2018-2025ที่อยู่บน desktop นะแล้วก็เลือกไฟล์ที่เป็น .dot dta ชื่อ seek data in BKKแล้วดับเบิลคลิกขึ้นมาเจอไหมครับเจอเนาะเปิดได้แล้วเราก็ describe data เหมือนเมื่อกี้ก็พิมพ์ว่าดีตัวนึงแล้วก็กด enter เนาะคือ describe data มันคืออันเดียวกันสักอย่างแต่อันนี้คือเขาเตรียมมาใน data แล้วเราก็จะเห็นว่าบางอันเนี่ยเขาใส่ label ของตัวแปรไว้ด้วยนะอย่างเช่น IDC เนี่ยเราดูเฉยๆแล้วก็คงไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเขาเลเวลไว้ให้ว่ามันคือ province code เพศอย่างเงี้ยนะครับโอเค describe data เสร็จเนาะมี254ตัวแปร294 observation นะฮะมี83ตัวแปรคราวนี้เราก็ลองไอ้ที่เราเรียนเมื่อกี้นะ descriptive statistics นะก็มีใช้ n% มีใช้ mean SD ก็เริ่มต้นด้วยตัวแปรตัวแปรกลุ่มก็แล้วกันเพศอย่างง่ายๆนะครับก็เวลาอันนี้ให้เปิดให้ดูไอ้ PowerPoint นี้เวลาทำใน Data เนี่ยอันนี้ทำสรุปมาให้ใน PowerPoint นะครับว่าคำสั่งที่ใช้วันนี้เนี่ยสำหรับ Categorical Data เนาะ Report N% เนี่ยคำสั่งที่ใช้เนี่ยก็คือชื่อคำสั่ง Tabulateไอ้ที่ขีดเส้นใต้ไว้ให้ TAB 3ตัวนี่คือเราสามารถพิมพ์ย่อไม่ต้องพิมพ์เต็มว่าแท็บเล็ตก็ได้เราพิมพ์แค่ตัวที่ขีดเส้นใต้ให้มันก็สามารถให้เอาพูดเหมือนกันได้นะก็คำสั่งที่ใช้วันนี้ก็คือจะมีแค่2อันนี้แหละแท็บเล็ตกับ summarize ถ้าเป็น numeric variable เนาะเราต้องการโชว์ mean SD หรือ median range เราใช้คำสั่ง summarize ถ้าเป็น categorical ใช้คำสั่ง tabulate แล้วก็ดูตัวแรกอย่างเช่น sex เนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า tabulate พิมพ์เต็มก็ได้หรือจะพิมพ์แค่แท็บนี้ก็ได้แล้วก็ sex
จะพิมพ์เอาก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากพิมพ์วิธีใส่ชื่อตัวแปรอันที่2นอกจากการพิมพ์แล้วก็คือเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงชื่อตัวแปรข้างวินโดว์ข้างขวาเนี่ยแล้วมันจะมีลูกศรโค้งเล็กๆอยู่ข้างหน้าชื่อตัวแปรแล้วก็ไปคลิกตรงนี้ก็ได้คลิกปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาในคอมมานด์บ็อกซ์ของเราเองก็ลองแท็กเซ็กซ์นี่นะเราก็จะได้ข้อมูลทั้งหมด294คนผู้ชาย134เป็น 45.6% ผู้หญิง160เป็น 54.4% ลองดูตัวอื่นอย่างอินคัมอย่างเงี้ยเนาะเราขี้เกียจพิมพ์มันยาวเราอาจจะพิมพ์ข้างต้นก่อนสักตัวหนึ่ง2ตัวแล้วก็กดแท็บก็ได้นะครับถ้ามันไม่มีชื่อซ้ำเครื่องก็จะออโต้ฟิลให้เราเลยพิมพ์แค่ IN แล้วก็ลองกดแท็บก็ได้มันก็จะเติมให้เราเต็มเลยถ้าเกิดว่ามันไม่มีซ้ำนะถ้ามันมีซ้ำเครื่องมันจะให้มันจะเป็น drop down list ลงมาให้เราเลือกอย่างเช่นถ้าเกิดเราพิมพ์แค่ I อย่างเงี้ยเนาะแล้วเรากดแท็บปุ๊บมันจะมีให้เลือกจะเป็น ID หรือ IDC หรือ IDP หรือ Income ก็เลือกอย่างนี้ก็ได้ก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องพิมพ์หมดอาจจะลดโอกาสพิมพ์ผิดนี่ด้วยก็พิมพ์แค่ตัวต้นแล้วก็เลือกเอาแล้วก็ลองแท็บอินคัมดูอย่างเงี้ยก็รายงานได้ก็รายงานเป็นฟรีเวอร์ซี่กับเปอร์เซ็นต์ไปเลยคราวนี้ไอ้ของที่ยากขึ้นไปหน่อยก็คือตัว numeric variable เนาะอันนี้ก็ใช้คำสั่ง summarize อย่างเช่นตัวแปรชื่อไอตัวแปรอายุเนี่ย age นะก็ใช้คำสั่ง summarize แล้วก็ตามด้วยตัวแปรนั้นเราจะพิมพ์แค่ sum เฉยๆก็ได้หรือ su ก็ยังได้นะก็ sum แล้วก็ age นะลองกด enter ดูอันนี้เครื่องมันก็จะโชว์คือแบบเบสิกของ summarize นะเครื่องมันจะโชว์แค่จำนวนคนที่มีตัวแปรนั้นเรคคอร์ดไว้นะแล้วก็โชว์มีโชว์ standard deviation โชว์ minimum แล้วก็ maximum โชว์แค่นี้นะฮะคือ basic sum นี่ก็จะได้คือเราก็ดูแบบว่ามัน normal distribution หรือเปล่าแต่ว่าเราต้องการดู median ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็จะไม่ได้โชว์นะเพราะนั้นถ้าต้องการให้โชว์ median ด้วยเนี่ยเราต้องเพิ่ม option นิดนึงนะครับคือ optionชื่อว่า detail ครับพิมพ์ว่า detail เต็มเลยก็ได้เป็นคำว่า option ใน data คือเป็น comma หลังจาก command หลักแล้วก็ตามด้วยตัว option นะครับจะพิมพ์ detail เต็มอย่างนี้เลยก็ได้หรือจะเป็น d ตัวเดียวก็ได้เว้นวรรคไม่เว้นวรรคก็ได้นะหลัง comma แล้วแต่อันนี้เราก็จะได้เอาพุทที่มีเลขโชว์ออกมามากกว่าที่นิดนึงเนาะคือ mean sd ก็ยังเหมือนเดิมเป็นค่าเดียวกันด้วยนะครับ mean sd อยู่ตรงนี้นะข้างขวาตรงกลางส่วนอีกอันที่เราต้องการอยากดูนะก็คือ median เนาะซึ่งอันนี้คือมันจะโชว์ในช่องที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตายที่50นะฮะเปอร์เซ็นต์ตายที่50ก็คือ median อย่างเดียวกันเพราะนั้น median อันนี้ก็คือ48เนาะมีของเรา 47.27 ซึ่งใกล้เคียงกันไหมฮะใกล้กันเนาะมีมีได้ใกล้กันแล้วก็ standard deviation ไม่เกินครึ่งนึงของมีนะแล้วก็ถือว่าข้อมูลเนี้ย normal distribution เพราะนั้นก็คืออ่ะตัวแปรนี้ก็สามารถรายงานเป็น mean sd ได้เนาะเออแล้วก็ใน data log file เนี่ยเราสามารถ take note ได้นะฮะตอนเรียนอ่ะเราก็ไม่ต้องไปจดที่อื่นก็ได้จดลงไปในนี้เลยเวลาปกติเราพิมพ์คำสั่งเครื่องมันจะคิดว่าเป็นคำสั่งแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยดอกจันเครื่องจะรู้ว่าอันนี้คือโน้ตของเราไม่ใช่คำสั่งเนาะเราก็โน้ตเทคโน้ตได้เนาะ
อะไรเนี้ยเป็นต้นมันไอพอเราพิมพ์กด enter ปุ๊บเครื่องมันก็จะไม่มี error message ก็เครื่องมันรู้มันคือโน้ตที่เราจดลงไปนะก็พิมพ์โน้ตลงไปได้ผมอยากจะพิมพ์เสริมความเข้าใจอะไรเงี้ยเวลาเรามาดูซ้ำเราได้ดูแค่ล็อกไฟล์อย่างเดียวเราไม่ต้องเปิดไฟล์อื่นเทียบไม่ต้องเปิดสมุดโน้ตเราเทียบจดเข้าไปในนี้เลยก็จะดูแค่ที่เดียวง่ายกว่าคราวนี้ถ้าเกิดเป็นข้อมูลตัวที่เป็น non normal อย่างเช่นไอ้พวกค่าแลกใน UA เนาะในค่าของตรวจปัสสาวะเนี่ยมันก็จะมีวัดหลายอย่างมีวัดเครตินมีวัดไมโครอัลบูมินก็เราต้องการซัมมารายซ์ทีแต่ละตัวพร้อมกันก็ได้นะก็ใช้เป็นซัมแล้วก็ UA มันขึ้นต้นเหมือนกันใช่ไหมแล้วเราเอาทุกตัวแล้วก็ใส่หลักจันเข้าไปนี่คือเครื่องมันก็จะซัมมารายซ์ให้ทุกตัวเลยที่ขึ้นต้นด้วย UAแล้วก็ดูหลายๆตัวพร้อมกันทีเดียวได้ไม่ต้องนั่งพิมพ์ทีละตัวเนาะแล้วก็ดูถ้าตัวไหนมันแล้วเราต้องการโชว์ไอ้มีเดียนด้วยแล้วก็ใส่คอมม่าดีเข้าไปก็ดูทีละตัวตัวไหนมีกับมีเดียนใกล้เคียงกันแล้วก็ SD ไม่เกินครึ่งนึงของมีแล้วก็ถือว่ามัน normal distribution ก็ใช้มี SDถ้าตัวไหนมันมีนกับมีเดียนห่างกันหรือ standard deviation โตเกินครึ่งหนึ่งของมีนก็ใช้เป็นมีเดียนกับ range หรือ interquartile range ถ้า interquartile range เนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่25กับ75ใช่ไหมมันก็คือเลขอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวไมโครอัลบูมินตัวเนี้ยมีน130 SD 140คือโตเกินครึ่งหนึ่งของมีนเนาะแล้วก็มีเดียนก็อยู่ห่างไกลจากมีนเยอะเลย92กับ130อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราถือว่า normal แล้วก็ใช้เป็นมีเดียนกับ range ก็คือ130กับ range ก็ดูตรงนี้44.1กับ 560.2 นะหรือถ้าเราต้องการเป็น IQR แทนก็จะเป็นตัวนี้ percentile ที่25คือ 61.9 กับ125.65 นี่คือเปอร์เซ็นต์ไทยที่75ใส่ดอกจันข้างหน้าด้วยก็จะรู้ว่าเป็นของพิมพ์จดเข้าไปได้เนี่ยเป็นต้นนะคราวนี้เหลือเวลานิดหน่อยเดี๋ยวลองสร้างตัวแปรใหม่กับจัดกลุ่มตัวแปรนิดนึงก็ได้นะครับคืออันนี้ตัวคืออยากให้ลองสร้างตัวแปรชื่อ body mass index BMI นะอันนี้คือเขามีให้น้ำหนักส่วนสูงมาเนาะแต่ยังไม่มี BMI ถ้าเราอยากคิดเราก็ต้องสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาเองเนี่ยเขามีน้ำหนักส่วนสูงมาให้ก็คือตัวแปรชื่อ HT กับแต่ถ้า UT เนี่ยคือน้ำหนักกับสูงสุดเขาบอกว่าแล้วมันคือเป็นเซนติเมตรกับกิโลกรัมเนาะฉะนั้นเราก็สร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาได้การสร้างตัวแปรใหม่นะคำสั่งชื่อ generate นะครับ generate แต่ว่าเราพิมพ์สร้างเป็น gen เฉยๆก็ได้หรือจริงๆ g ตัวเดียวก็ได้นะ generate นะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรใหม่ที่เราการสร้างคือตอนนี้คือสร้างชื่อ BMI ก็ใส่เข้าไปสร้างจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ไม่ให้ซ้ำของเดิมแล้วก็เท่ากันแล้วเราก็ใส่สูตรของ
ของที่เราจะคิดใส่เข้าไปก็จะเป็นน้ำหนักเนาะอันนี้เป็นกิโลอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยตัวแปรน้ำหนักมันชื่อเวทแล้วก็ยูทีนะฮะใส่แล้วยูทีแล้วก็หารด้วยตัวแปรส่วนสูงเนี่ยมันเป็นเซนใช่ไหมเราก็ต้องจับมันหารร้อยก่อนให้เป็นเมตรเนาะแล้วก็ค่อยยกกำลังสองถ้าสูงก็จะเป็นแบบนี้เอาBMIเขาสร้างไว้แล้วด้วยเอาBMIใหม่ของเราแล้วกันBMI สองแล้วกันไอ้เครื่องหมายยกกำลังนี่คืออยู่ตรงเลข6นะกดชิปเลข6ถ้าใครอยากใช้เมนูนะใครอยากใช้เมนูก็ไปตรงเนี่ย Data แล้วก็พีเอ็กเราใช้เซต้าแล้วพีเอ็กมีไวเลอร์บล็อกก็จะเป็นไดอะล็อกบล็อกอันนี้มันใช้ไม่ได้ที่เอาละง่ายสุดละพอได้ตัวแปรนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ลองซัมมารีสมันดูก็เป็นซัมแล้วก็ BMI 2แล้วก็คอมม่าอีแล้วก็จะดูว่ามันมาครบไหมเนาะ294คนครบไหมแล้วก็ค่า mean SD กับ median มันเท่าไหร่นะเราใช้งานมันเป็นยังไงอันนี้ก็ถือว่า normal distribution เพราะว่า SD เกินครึ่งของ mean ไหมไม่เกินเนาะ mean 23.8 ครึ่งหนึ่งก็ประมาณ11จุด9 SD นี่แค่ 4.3 นะก็ไม่เกินแล้วก็มีเดียนกับมีนก็ใกล้เคียงกัน 23.4 กับ 23.8 ถือว่า normal distribution ของเราก็ได้งานด้วยมีน SD ได้นะแล้วก็อันสุดท้ายที่อยากให้ลองทำก็คือลองแบ่งกลุ่มนะฮะแบ่งกลุ่มของ BMI เป็นกลุ่มต่างๆเป็นแบ่งที่20 25 30แล้วก็35ขึ้นไปนี้ก็ได้ก็เราก็ต้องสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาชื่อเจนสร้างตัวแปรใหม่โดยคำสั่งชื่อ generate เหมือนเมื่อกี้เนาะแล้วก็ตั้งชื่อว่า BMI group ละกันนะGR ให้มีค่าเท่ากับ1ถ้าก็คือใช้คำสั่งต่อไปว่า if เนาะแล้วก็ BMI ของที่เราสร้างที่ BMI 2มีค่าน้อยกว่า20มันก็พิมพ์เข้าไปถ้าไม่ทันก็กรอบเอาไอ้คำสั่งในดูไฟล์เข้ามาเพสเลยก็ได้นะบรรทัดที่23นะครับวิธีทำเนี่ยก็เนี่ยถ้าเป็นดูไฟล์นะเราไปที่บรรทัดที่เราต้องการนะแล้วก็ไฮไลท์มันกดที่เลขหน้าบรรทัดเราก็กดไอคอนขวาสุดเนี่ย execute ดูเครื่องก็จะทำเลยเราไม่ต้องพิมพ์ก็ได้อันนี้คือที่เราทำไปเมื่อกี้คือสร้างตัวแปรชื่อ BMI group 2มาคือในไฟล์มันมี BMI group อยู่แล้วก็เลยสร้างเป็นอีกอันมาไม่ต้องไปทับมันถ้า BMI ตัวนี้มีค่าน้อยเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ให้มีค่าในตัวแปรใหม่เท่ากับ1
แล้วเราก็กรุ๊ปถัดไปเนี่ยตั้งแต่20ถึง25เนาะก็ไปประทัด24ในดูไฟล์เนาะประทัดที่24แล้วก็ไฮไลท์แล้วก็จริงๆลากมันทั้งทั้งอีก3ประทัดเลยก็ได้24 25 26ลากมัน3ประทัดเลยนะไฮไลท์3ประทัดแล้วก็กดอันขวาบนเนี่ยดูเครื่องก็จะทำให้ทีเดียวเลย3ประทัดครับคำสั่งเจนเนี่ยคือใช้สำหรับสร้างตัวแปรที่มันยังไม่เคยมีในดาต้าเซตเราแต่ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนค่าในตัวแปรที่มันมีอยู่แล้วนะฮะเราใช้เป็น replace แทนหลังจาก replace เนี่ย syntax มันจะเหมือนกับชาร์ตที่ใช้กับเจนเนี่ยเห็นแต่ว่ามันใช้กับตัวแปรที่เรามีอยู่แล้วในดาต้าเซตเท่านั้นก็จะเป็น replace เนาะกรุ๊ปให้เป็น2นะถ้ามีค่ามากกว่าหรือกับ20หรือน้อยกว่า25นะฮะแล้วก็มีค่าเป็น3ถ้ามากกว่าเท่ากับ25และน้อยกว่า30แล้วก็มีค่าเท่ากับ4ถ้ามากกว่าเท่ากับ35และไม่ missing นะไม่เท่ากับจุดเนี่ยคือในสเตตัสเนี่ยหมายความว่าไม่ missing เครื่องหมายตกใจเท่ากับเนี่ยคือเครื่องหมายไม่เท่ากับหรือ equalเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวแปรใหม่ชื่อ BMI ทุก2ขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วลองแท็บบูเลตมันดูนะฮะแท็บ B แล้วเราก็กดแท็บก็ได้คีย์บอร์ดแท็บตัว B แล้วก็กดปุ่มแท็บทีนึงมันก็จะได้อันที่เราต้องการเราก็เลือกอันที่เราต้องการขึ้นมาไม่ต้องพิมพ์หมดก็เป็นแท็บ BMI ทุก2ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้กด Enterมันก็จะมีกรุ๊ปมาให้เนี่ย1 2 3คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากเลเวลกรุ๊ปขึ้นไปนะฮะเราไม่ต้องการแค่1 2 3อย่างเงี้ยเนาะเราก็สามารถใช้ตัว variable manager ได้นะครับเป็นไอคอนที่3จากขวาสุดเนาะในไอคอนบาร์ข้างบนเนี่ยมันจะมีเรียงอยู่เป็น10อันนับจากอันขวามาเป็นอันที่3กดมันขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเลือกตัวแปรที่เราต้องการจะใช้อ่ะที่นี้ของเราก็คือ BMI Group เป็นตัวสร้างใหม่มันจะอยู่ล่างสุดอันนี้เราสามารถ edit ตัว variable label ได้นะตรงนี้ใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยว่าเป็น body mass index อะไรเงี้ยถ้าต้องการใส่ไปเลยก็ได้ body mass index รูปพิมพ์เข้าไปในช่อง label อันที่2อ่ะได้นะแล้วก็กด apply อันนี้คือเป็นการ input คำสั่งผ่านทาง dialog box เนาะแต่ว่าเครื่องอ่ะถ้าเราไปดูในตัว output window เครื่องก็จะมีคำสั่งเหมือนการพิมพ์ให้ขึ้นมาเหมือนกันแล้วมันก็เซฟเข้าไปในดูในล็อกไฟล์เราให้ด้วยเหมือนกันนั้นเราจะว่าก๊อปอันเนี้ยถ้าวันหลังเราอยากทำอย่างนี้อีกนะเราก็ก๊อปอันเนี้ยไปเพสแล้วก็กด enter มันก็ทำให้ได้เหมือนกับเราสั่งมันผ่านวินโดว์คือเราจะสั่งผ่านทางไหนก็ได้มันก็จะใช้คำสั่งเดียวกันสั่งผ่านวินโดว์ก็ได้พิมพ์เอาก็ได้อันนี้การใส่เลเวลที่ค่าของตัวแปรเนี่ย1 2 3ให้มันเป็นกรุ๊ปต่างๆเนาะเราก็เข้าไปที่ Variable Manager เนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็ตรงวินโดว์ข้างล่างถัดลงมานะฮะชื่อ Value Label เนี่ยเรากดดรอปดาวน์ลองดูซิมันมี Value Label ที่เราต้องการหรือยังถ้ายังไม่มีเราก็สร้างใหม่เนาะอันนี้เราสร้างใหม่แล้วกันคือกด manage ปุ่มข้างขวานี้นะ manage แล้วก็กด create label นะฮะเราก็สร้างชื่อของ label ใหม่ของเราเช่นอันนี้ต้องการสร้างชื่อว่า BMI GR 2เราก็ใส่เลขเข้าไปอันนี้ว่า1ในช่อง value เนี่ยใส่ว่า1นะแล้วก็ label ข้างล่างก็ใส่ว่า
น้อยกว่า20เนี่ยเป็นต้นแล้วกดแอดนะ2ก็เป็น20ถึง25อย่างเงี้ยแล้วก็3ก็จะเป็น25ถึง30ที่ตรงนี้เป็นเลข3 25ถึง30กดแอดแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ก็4ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ30มากกว่า30อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะกดแอดแล้วก็เสร็จแล้วก็กดโอเคเครื่องก็จะสร้างเลเวลขึ้นมาละเราก็กด close หน้าต่างนี้นะครับแล้วเราก็เลือกในดรอปดาวน์นี้มันจะมีตัวเลเวลที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้มาแล้วชื่อ BMIGR2 แล้วก็ใส่เข้ามาแล้วกด apply แล้วก็ปิดหน้าต่างไปคราวนี้แท็บตัวแปรเดิมทีมันก็จะมีเลเวลใส่เข้ามาให้ละไม่ได้เป็นแค่เลข1 2 3แบบนี้โอเคก็วันนี้ก็เท่านี้ครับถ้าไอ้หลังๆนี้ไม่ทันก็ลองเล่นดูเองจากดูไฟล์ที่ส่งไปให้ก็ได้คือคำสั่งมันจะเราทำผ่านวิดีโอมันก็จะออกมาหน้าตาอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราพิมพ์ผ่านคอมมานด์ไลน์ก็คือคำสั่งตามไปดูไฟล์ที่ให้ไปโอเคก็พอเลิกเราก็เซฟ3อย่างนะฮะเซฟล็อกไฟล์เซฟคำสั่งแล้วก็เซฟข้อมูล